บื่อบ้างไหมกับการเติมเกมที่มันดูยุ่งยากเรามีเพจเติมเกมดีๆมาแนะนำบริการดีเติมง่ายแถมถูกกว่าแบบเติมทั่วไปแน่นอนต้องเพจ The Hunt Shop เท่านั้นเราสองคนการันตีสะดวกปลอดภัยไร้กังวลต้อง The Hunt Shop นะจ๊ะนะจ๊ะนะจ๊ะกราบสวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับกับช่องของเรากับไข่ไม่เก่าแต่เราเก่าเพราะเราคือเก่าแก่วันนี้นะครับผมจะมาแนะนำเซ็นเตอร์สายรับที่โหดที่สุดในเกมเลยครับผมโอ้โหปกติผมเล่นนะครับผมอาคังนี้ก็ว่าโหดอยู่แล้วนะเซ็นเตอร์นะครับผมลองมาจับตัวนี้ดูแล้วโอ้โหถือว่าเป็นตัวอะไรที่ผมชอบใจมากเซ็นเตอร์ตัวนี้รับโหดมากมากด้วยสกิลต่างๆนะครับผมแล้วก็มีแอบทำแต้มได้นิดๆเลยนะครับผมอยากรู้แล้วใช่ไหมครับว่าเป็นตัวอะไรนะครับผมก่อนจะไปดูว่าเป็นตัวอะไรนะครับผมไปพบกับกิจกรรมดีๆที่ผมจะนำมาเสนอให้ทุกคนได้รับทราบครับผมโอเคครับผมวันนี้จะมาแนะนำกิจกรรมดีๆอีกแล้วนะครับผมนั่นก็คือหัวไวคูปองนั่นเองครับผมหัวไวคูปองคืออะไรหัวไวคูปองนั่นก็คือคูปองส่วนลดสินค้าและบริการในแอปแกลเลอรี่ครับไม่ว่าจะเป็นการเติมเกมอนิยายหรือดูหนังด้วยคูปองจะได้จากการร่วมกิจกรรมบนแอปแกลเลอรี่นั่นเองนะครับวิธีการใช้นะครับผมคูปองส่วนลดหัวไวบนแอปแกลเลอรี่นะครับผมง่ายๆเลยครับผมหนึ่งนะครับผมเช็คคูปองที่ได้รับจากกิจกรรมโดยเข้าสู่แอปแกลเลอรี่เลือกมีจากนั้นเลือกคูปองได้เลยครับผมสองนะครับผมเลือกคูปองที่ต้องการจะใช้แล้วเลือก use นะครับผมมูลค่าและอายุการใช้งานจะแสดงอยู่ในหน้าคูปองนั่นเองครับ3ครับผมเมื่อเข้าสู่เกมหรือแอปนะครับผมหากมีคูปองที่เข้าเงื่อนไขการใช้นะผมระบบจะใช้ให้อัตโนมัติหากไม่ใช้สามารถที่จะเลือกออกได้เลยนะครับข้อ4นะครับผมข้อสุดท้ายแล้วนะครับกดชำระเงินตามราคาที่แสดงหลังหักส่วนลดนะครับผมแค่4ข้อเราก็ได้ร่วมกิจกรรมดีๆของทางหัวไวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและที่สำคัญครับอย่าลืมนะครับผมฉลองตัวละครใหม่รับคูปองส่วนลดพิเศษ 15% และรับสิทธิ์เป็นเจ้าของหัวไว What Fit และ Figure ลูกว่าสุดพิเศษได้เลยเซนเตอร์ที่ผมพูดถึงก็คือคนนี้เลยครับผมอุโอสุมิจุนนั่นเองครับผมกับตันทีมเรียวนั้นนั่นเองครับผมตำแหน่งเซนเตอร์เบอร์4นะครับผมถือว่าเป็นเซนเตอร์เกมรับที่โหดที่สุดนะตอนนี้เลยก็ว่าได้นะครับผมโอ้โหเดี๋ยวเราไปดูสกิลคร่าวๆของอุโอสุมิจุนกันเลยครับผมว่ามีอะไรกันบ้างนะครับผมมาดูสกิลคร่าวๆของอุซุมิจุนนะครับผมจะมีอยู่5สกิลหลักแล้วก็มีสกิลอันติอีก1อันนะครับผมมาดูอันแรกนะครับผมยื่นแขนบล็อกนะครับผมเป็นสกิลในการช่วยให้อุซุมิของเราเนี่ยบล็อกง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็จำเป็นนะในการอัพพรสวรรค์นะครับผมอันที่2นะครับผมดัง2มืออันนี้ครับผมคือการดังนั่นเองครับผมแล้วเป็นการดังที่รุนแรงมากของอุซุมิเลยนะบางครั้งเนี่ยใช้หลอกคู่ต่อสู้แล้วก็แอบดังได้ด้วยนะครับผมโอ้โหโดนชนแล้วกระเด็นกระเด้งกระดอนกระเด้าอะไรไปหมดเลยนะสกิลนี้เอาไว้หลอกดังเนียนๆได้เลยครับผมสกิลที่3ก็ต่อครับผมรีบาวนะครับผมรีบาวด้วยใจนั่นเองไปดูคลิปครับผมอันนี้ก็เป็นสกิลที่สำคัญของเซนเตอร์นะถือว่ามีสกิลในการช่วยรีบาวก็ถือว่าสุดยอดจริงๆเซนเตอร์บางตัวเนี่ยไม่มีสกิลรีบาวเลยนะอย่างฮานากาตะใช่ไหมก็ไม่มีนะครับผมแต่อันนี้มันเป็นสกิลติดตัวมาสกิลหลักเลยนะถือว่าสุดยอดจริงๆนะครับผมอันที่3ราชาวานอนนะครับผมมันเป็นสกิลในการดันคู่ต่อสู้นั่นเองครับผมนี่ในการทำให้เราเนี่ยบล็อกเอาคู่ต่อสู้ทำให้เรารีบาวได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับผมสกิลอันที่5นะครับผมอันนี้ถือว่ามีประโยชน์และผมชอบมากเลยนะนั่นคือสกิลนี้เลยครับผมจ่ายบอลดังนะครับผมนี่ครับผมเป็นการดังและหลอกจ่ายให้กับเพื่อนอันนี้สกิลนี้มีประโยชน์มากในการหลอกคู่ต่อสู้ใช่ไหมพอคู่ต่อสู้กระโดดบนเนี่ยส่งให้เพื่อนรับบอลแล้วทำแต้มต่อเนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่สุดยอดจริงๆถือว่าครบเครื่องเลยนะถึงจะไม่ใช่นะครับผมเซตเตอร์สายบุกเนี่ยอย่างฮานากาตะอย่างอาคางิหรือว่าอย่างตอแรกเนี่ยแต่ตัวนี้เป็นสายรับแบบ 100% แล้วแบบสร้างประโยชน์ให้เพื่อนถือว่าเป็นสายซับพอร์ตก็ว่าได้นะครับผมไม่รู้จะอภินันท์ยังไงละสุดยอดจริงๆมาดูสกิลอันติครับผมสกิลอันตินี่ยิ่งสุดจริงๆครับผมสามารถพลิกเกมให้กับเราได้เลยนะครับผมนั่นก็คือจัมบอลบ็อกนะครับผมไปดูคลิปนะครับผมนี่
เป็นการกระโดดคว้าบอลติดมือนะครับผมโอ้โหบางสถานการณ์เนี่ยที่เราตามอยู่1ลูกเนี่ยบางครั้งเนี่ยเขาจะยิงใช่ไหมหรือว่าจะดังจะอะไรกันแล้วแต่ถ้าเราใช้สกิลนี้ถูกจังหวะนะครับผมมันจะขึ้นไปคว้าบอลมาได้เลยนะครับผมโอ้โหสุดจริงๆและที่ใช้กันเนี่ยส่วนมากเนี่ยจะไปใช้บล็อกพวกอันติยิง3แต้มเนี่ยโอ้เห็นใช้กันบ่อยมากเลยสกิลนี้นะแบบโอ้จะชู3แต้มใช้อันตินี่ปุ๊บคว้าบอลมาเลยเกมพลิกเลยครับผมคว้าบอลปุ๊บเราได้บุกต่อแล้วพลิกชนะเลยก็มีนะบางสกิลนะสุดจริงๆโอเคเดี๋ยวเราไปดูนะครับผมพรสวรรค์ที่จำเป็นจะต้องอัพให้กับโอซุมิจุนของเรานะครับผมโอเคเข้ามาดูพรสวรรค์ที่จำเป็นจะต้องอัพให้กับโอซุมิจุนนะครับผมขั้นพื้นฐานนะนั่นคือสกิลแรกเลยครับผมนั่นก็คือสกิลนะครับผมยื่นแขนบล็อกนั่นเองเป็นสกิลเกี่ยวกับการบล็อกเนี่ยคือจำเป็นจริงๆผมอัพเต็ม 100% หมดเลยนะอันนี้นะคือเอาไว้บล็อกช่วยให้โอซุมิจุนเนี่ยบล็อกได้ง่ายขึ้นและที่สำคัญเนี่ยสกิลนี้เนี่ยโอ้โหผมว่ามีประโยชน์มากเลยนะสกิลยื่นแขนบล็อกนะครับผมจังหวะที่นะครับผมผู้ต่อสู้ไม่ว่าจะเป็นชูตใช่ไหมเลย์อัพดังอะไรอย่างเงี้ยดังกับเลย์อัพสิไม่ใช่ชูตชูตมันระยะไกลนี่ครับผมจะเป็นการดังการเลย์อัพอะไรเงี้ยถ้าเราใช้ได้ถูกจังหวะเนี่ยมันจะเป็นการกระโดดไม่ตบนะมันจะคว้าบอลติดมือแล้วคว้างให้กับเพื่อนได้เลยผมเคยใช้สกิลเนี้ยกระโดดดักคิโยตะนะครับผมกระโดดดักดังอันติของคิโยตะแล้วมันติดมืออย่างนี้เลยนะโอ้ฟุกมากเลยครับผมโอ้อัพแล้วอย่าลืมอัพสกิลย่อยพวกนี้เลยนะนี่คือเปอร์เซ็นต์ในการบล็อกง่ายบวก 10% อันนี้บวก 20% เลยนะผมอันนี้ก็ยื่นแขนบล็อกก็กดอัพอะไรที่เป็นเกี่ยวกับการอัพการบล็อกเนี่ยอันนี้สมควรที่จะอัพให้หมดเลยนะครับผมอีกอันนึงก็คือรีบาวด์นั่นเองสำคัญเลยเซนเตอร์เนี่ยคือการป้องกันและการรีบาวด์ครับผมอันนี้จัดหมดเลยครับผมการรีบาวด์ถ้าแบบกระโดดไปด้านข้างนะครับผมอันนี้แล้วก็อัตราพุ่งชนให้คู่ต่อสู้ล้มเวลาแย่งรีบาวด์กับเรานะครับผมโดนชนกระเด็นไปเลยครับผมสกิลหลักๆนะครับผมก็จะมี2สกิลนี้ที่สมควรจะอัพนะแล้วอีกอันนึงแนะนำครับผมนั่นคือสกิลอันตินั่นเองครับพยายามอัพให้เต็มแต่ผมยังไม่เต็มนะอันนี้ก็ยิงอัพด้วยนะครับผมช่วยให้ใช้อันติได้ง่ายขึ้นแล้วก็พวกระยะอะไรพวกนี้อัพให้เต็มได้ยิ่งดีนะครับผมกับพรสวรรค์ของอุโอสมิของเรานะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูรูนคร่าวๆที่ผมใช้ให้กับอุโอสมิจุนว่าใช้รูนศักยภาพอันไหนครับผมไปดูกันเลยครับผมโอเคเข้ามาดูรูนศักยภาพของอุโอสมิจุนนะครับผมสีเหลืองผมใช้ขุนพลใต้แป้นนะครับผมเรื่องได้เรื่องของการดังและการรีบาวนะครับผมอย่างที่บอกครับผมจะใช้รูนที่มันเขาเรียกอะไรส่งเสริมนะครับผมพาสซีฟท่าของตัวละครตัวนั้นนะครับผมอย่างโอซุมิจุนใช่ไหมมันมีเรื่องของการดังเข้ามาแล้วก็เรื่องของการรีบาวผมจึงใช้อันเนี้ยเสริมให้มันดังได้ดีขึ้นแล้วก็รีบาวได้ดีขึ้นนะครับผมสีฟ้าสีฟ้าทำไมผมถึงใช้จัมแล้วก็ชุดกลางนะครับผมซูเปอร์จัมนั่นเองผมเอานะครับผมเรื่องของการกระโดดนั่นเองมานะครับผมมาใช้ร่วมกับการกระโดดรีบาวได้ดียิ่งขึ้นแล้วการใช้ร่วมกับอันติได้ด้วยนะมันเสริมให้ใช้อันติได้กระโดดสูงยิ่งขึ้นนะครับผมประมาณนั้นสีเขียวผมใช้รีบาวชั้นเยี่ยมแน่นอนอยู่แล้วนะครับผมมันเด่นเรื่องรีบาวแล้วก็ต้องเสริมรีบาวและค่าพลังลงไปนะครับผมมาดูนะครับผมศักยภาพอันใหญ่นะครับผมอันนี้นะครับผมอันนี้ผมใช้ปิดเส้นทางชูตทำไมถึงใช้ปิดเส้นทางชูตพวกจัมช็อต3แต้มระยะพวกชุดไกล2แต้มกระโดดชุดไม่ใช่เลย์อัพไม่ใช่การดังนะเพราะว่าบางทีอย่างที่บอกบางจังหวะใช่ไหมมันมีพวกชุด3แต้มที่ใช้อันติใช่ไหมเราใช้อันติของเราเนี่ยกระโดดคว้าบอลพวก3แต้มได้นั่นเองอันนี้เอาไว้เผื่อไว้นะครับผมแล้วบางครั้งเนี่ยหลุดตำแหน่งพวกที่ว่าประกบแล้วหลุดตำแหน่ง2แต้มกำลังจะชุดอันนี้ก็ใช้ได้แล้วนะโอ้ตอนแรกผมคิดว่าจะใส่ไว้ทำไมนะผมเคยโดนแบบผมเล่นจินน่ะผมหลอกคู่ต่อสู้ผมเจอใครนะเจอมากี่แหละผมหลอกมากี่แล้วสเต็ปไปด้านข้างผมคิดว่าจุนมาไม่ทันแล้วนะเจอกระโดดบล็อกเฉยเลยครับผมโอ้โหเพิ่งมารู้ว่าอันนี้มันช่วยได้จริงๆนะอันที่2นะครับผมเป็นศักยภาพนะครับผมในการช่วยในการพวกชอบดังชอบเลย์อัพอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มาช่วยในการบล็อกนั่นเองครับผมอันสุดท้ายนั่นคือควบคุมเกมนะครับผมช่วยในเรื่องรีบาวนั่นเองเมื่อตนแย่งรีบาวได้สำเร็จทักษะรีบาวบอก2เอฟเฟกต์นี้จะอยู่จนกว่าจะรีบาวล้มเหลวครั้งต่อไปก็คือรีบาวได้เรื่อยๆนั่นเองครับผมบวกค่าพลังรีบาว2ไปเรื่อยๆนะรีบาวครั้งแรกได้นะครับผมโอเคศักยภาพและรูนของผมก็จะใช้ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูการแข่งขันในแรงค์ได้เลยว่าอุโอซุมิจุนมันจะโหดสัก
แค่ไหนเชียวครับผมก่อนจะไปดูการแข่งขันในแรงนะครับผมไปพบกับสิ่งที่น่าสนใจก่อนสักครู่คูโรโกะทอยช็อปรับพรีออเดอร์สินค้าจากการ์ตูนญี่ปุ่นเกมซีรีส์ชุดครอสเพลย์โมเดลของสะสมและของใช้งานยังอีกพวกแกยังไม่รีบสแกน QR โค้ดอีกโอเคครับมาดูกันในขันในแรงได้เลยครับผมทีมผมก็จะมีผมอุซุมิจุนเป็นเซนเตอร์นะครับผมมีจีนและชิโอสกิเป็นตัวยิง3แต้มทั้งคู่เลยกะมารีบาวอย่างนี้เลยครับผมฝั่งเขาก็จะมีสกุลเงินเป็นตัวรีบาวมีคิโยตะแล้วก็มีจินนะครับผมมาดูรูปแบบเกมกันเลยว่าจะเป็นยังไงครับผมการจับบอลเป็นผมกับสกุลรังหีนะครับผมดูว่าใครจะได้บอลครับผมกระโดดแล้วเป็นฝั่งเขาที่ได้นะครับเรื่องการรีบาวการจับเอาบอลเนี่ยสู้สกุลรังหีไม่ได้ทันทีคิโยตะดังไปเลยจังหวะนี้โอ้โหจะรีบดังไปไหนวะคุณนะครับฝั่งผมได้บุกคืนครับผมส่งให้จินทำไงส่งให้ผมดุมวิ่งมาแล้วก็ดังไปเลยครับผมโอ้โหสกุลรังหีตามไม่ทันเลยครับผมฝั่งเขาได้บุกคืนแล้วทำไงจินสเต็ปถอยหลังส่งให้คิโยตะถอยหลัง2จังหวะแล้วก็โดดชุดเรียบร้อยเลยครับผมโอ้โหสนามแล้ว4ต่อ2ผมเล่นจุนผมจะไม่ค่อยออกมาข้างนอกสักเท่าไหร่นะเพราะว่ามันตัวมันวิ่งช้าจะคอยป้องกันเต็ม 100% จังหวะนี้นะผมจินชุดไม่ลงผมดันแล้วก็รีบาวได้เลยครับผมหลักการเล่นเมื่อเจอสกรีนอย่าให้เขาอยู่หน้าเรานะผมจังหวะนี้จินชุดเลยครับผม3แต้มเรียบร้อยนะครับผมหลักการเล่นจุนเจอกับสกริงหีเนี่ยเราต้องบล็อกเอาให้เขาห่างจากบอลมากที่สุดแล้วก็รีบาวด์ครับผมพูดไม่ทันขาดคำเจอคิโยตะดังลงไปแล้วนะครับผมตามมา6ต่อ5ครับผมไม่งั้นน่ะสู้กระโดดของสกริงหีไม่ได้จังหวะนี้แดงเถื่อนเลยครับผมรีบาวด์ได้อีกแล้วนะครับผมดังไปเลยนะครับผมดูจากสภาพเนี่ยสกริงหีของเขาเนี่ยจะไม่ค่อยแม่นเรื่องการรู้เรื่องการป้องกันนะเพราะว่าดังได้ตลอดเวลาเลยครับผมดูว่าผมรีบาวได้อีกแล้วนะครับผมส่งให้จินทำไงส่งให้ชิโอสกิส่งให้จินอีกแล้วส่งให้ผมดังอีกเจอรู้สึกว่าจะเจอจุดอ่อนแล้วครับผมสกุลเงี้ยเขาไม่แม่นจริงๆครับผมเรื่องการป้องกันนะจินชุดไกลรุนแรงครับผมโอ้โหเจอน้องดำของเราผมรีบาวได้อีกรอบเห็นไหมครับผมจังหวะนี้ติดตูดครับผมชิโอตะมาส่งให้จินชุดหลอกให้สกุลเงี้ยส่งให้ผมบล็อกได้เลยครับผมจับจังหวะได้แล้วนะครับผมโอ้โหชิโอสกิเราวิ่งไปเอาบอลเข้ามาส่งให้จิตออกด้านนอกทำไงส่งให้ผมหลอกหนึ่งครั้งหลอกสองครั้งหลอกสามครั้งเขากระโดดทั้งคู่แล้วก็ดังไปเลยครับผมโอ้โหนี่ครับผมเวลาเล่นต้องวิเคราะห์ด้วยนะเนี่ยผมจับจุดอ่อนเขาได้แล้วว่าสกุลเงี้ยเขาไม่ค่อยแม่นจริงๆนะครับผมจังหวะนี้หลอกชูดให้ทำไงคิโอตะหอยครับผมไม่กล้าเข้าแล้วผมรู้ว่าผมจับจังหวะได้แล้วผมรีบาวได้เลยครับเห็นไหมครับผมโอ้โหน้องดำของเราส่งให้ผมทำไงจะดังอยู่ไหมส่งให้จินชู3แต้มเลยครับเรียบร้อยผมดันแล้วก็รีบาวได้อีกรอบนะครับผมแล้วผมก็ดังไปเลยนะครับผมนำห่างเป็น13ต่อ6แล้วครับผมดูกันต่อครับจินถอยหลังชุดแล้วก็หลอกส่งให้สกุลิงิทำไงครับผมส่งให้ผมใช้อันติไปเลยนะครับผมไม่เสียดายนะครับผมเพราะว่ารูปแบบเกมเราโมเมนตัมมาทางนี้แล้วครับผมรีบาวได้อีกรอบนะครับผมต้องนำห่างให้ได้แล้วก็ดังกลับไปอีกครั้งนะครับผม15 6แล้วครับผมทำไงกันต่อครับจินรุนแรงครับผมคว้าบอลที่ตกมาได้ไม่เข้านะครับเบ้าไปครับผมส่งให้จินทำไงจินซ้ายขวาส่งให้ผมรอแล้วก็ดังไปอีกรอบนะครับทำคะแนนไปถึง14คะแนนแล้วครับผมโอ้โหเจ็ดลูกแล้วครับผมโอ้โหชิโอสกิถึงกับบอกว่าฉันก็ทำแต้มเลยนะแบ่งฉันทำแต้มมากนะครับผมจังหวะนี้บล็อกได้ครับผมส่งให้ชิโอสกิทำไงต่อสเต็ป2ครั้งแล้วก็ชูโดนรบกวนด้วยสกุลิงิแล้วก็ผมรีบาวได้อีกรอบนะครับผมแล้วผมก็ชูธรรมดาลงไปไม่ลงรีบาวได้อีกรอบครับผมแล้วก็ส่งให้ชิโอสกิดังหน้านอนเลยครับสเต็ปไปด้านขวาชูดรุนแรงไม่เข้าผมรีบาวไม่ได้ครับตานี้โดนโอ้โหฮูจิมะลักไก่เลยอัพเข้าไปครับผมแต่ยังนำอยู่ครับผมทำไงผมให้ส่งให้ชิโอสกิหลอกหนึ่งครั้งส่งให้จินทำไงครับผมดำๆมองอยู่ตรงกลางชูดไปเลยครับผมไกลตัวไปหน่อยโดนสกุลิงิรีบาวไปได้ครับผมส่งให้ฟูจิมะแหวกไปด้านข้างส่งให้ไงใช้อันติผมก็อันติอีกรอบสิครับติมาอันติกลับไม่โกงนะครับผมว่าบอลติดมือเลยครับผมทำไงกันต่อเขาเปิดอันติเหมือนกันแข่งกันเปิดอันติเลยครับผมจินเล่าเรียบร้อยถ้าบล็อกไม่ได้ก็เป็นแต้มสิครับ20
ต่อ8แล้วครับผมมาดูกันต่อครับผมฟูจิมะแหวกไปหนึ่งครั้งติดครับผมส่งให้คิโยตะถอยหลังไม่กล้าชูดไม่กล้าเขาโดดไปแล้วผมกระโดดอีกรอบหนึ่งโอ้โหไวมากครับผมกระโดดลงไปแล้วยังกลับไปกระโดดบล็อกอีกรอบผมจินโดนโดนรบกวนแต่เข้าไปในวงครับผมทำให้เปอร์เซ็นต์การชูดเข้าเป้ามากยิ่งขึ้นลงไหมครับผม23.8แล้วนะครับผมทำไมคิโยตะคิโยตะโดนบล็อกสิครับเลย์อัพง่ายๆแบบนี้ทำไงกันต่อครับผมคิโยตะเอาอีกไหมเอาอีกรอบนี่ครับติดมือเลยครับท่านี้ครับผมโอ้โหไม่เสียการรีบาวด้วยนะครับจินยิงเข้าไปตรงจุดเดิมเลยครับผมท่าเมื่อกี้ที่รับบอลติดมือนะผมนอกจากไม่ต้องรีบาวแล้วยังติดมือรับแล้วก็ไปทำเกมต่อเลยครับผมจังหวะนี้ฟูจิมะยิงเข้าไปนะผมเอาไงกันต่อครับผมแต่นำห่าง16คะแนนแล้วผมคิโยซากิทำไงครับผมน้ำดำมองๆอยู่จินส่งให้ผมส่งให้ผมผมทำไงแล้วก็หลอกครับผมแล้วก็ชูดสิครับเรียบร้อยนี่ครับที่ผมบอกครับผมถือว่าเป็นตัวครบเครื่องจริงๆนะหลอกส่งก็ได้เป็นตัวซัพพอร์ตที่ดีมากๆในอุสุมิจุนของเรานะครับผมทำไงทำไงเปิดอันติแล้วแสงเขียวแล้วมาครับผมส่งให้สกุลีส่งให้ฟูจิมะผมอันติเลยครับไม่เสียดายครับผมจะได้ทำเกมกันต่อครับผมชิโยสกิยิง3แต้มอีกแล้วครับผมเหลืออีก10วิเขามีปัญหาครับผมนำไปถึง22แต้มครับผมเอาไงเอาไงสกุลเงี้ยของเรามาดังเอาลงลูกสุดท้ายนะครับผมสำหรับคิโยตะของเราทำไงยิงไม่ลงครับผมหมดเวลาไหมเรียบร้อยเลยครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับผมตารางเลทคะแนนกันได้เลยครับผมโอเคครับผมเลทคะแนนนะครับผมเป็นผมครับผมที่ได้ MVP ไปนะครับผมเลทถึง 29.5 เลยทีเดียวครับผมทำไปถึง14แต้มน้อยกว่าจิน1แต้มครับผม9รีบาว8บล็อก2แอสซิสต์นั่นเองครับโอเคเดี๋ยวเราไปสรุปกันท้ายคลิปได้เลยครับผมไป Let's goโอเคครับมาสรุปกันท้ายคลิปเลยครับกับการรีวิวตัวละครอุสุมิจุนแนวทางการเล่นนะครับผมพรสวรรค์ที่ควรจะอัพนะครับผมแล้วก็ศักยภาพลูนต่างๆด้วยครับผมโอ้ถือว่าเป็นตัวเซนเตอร์ที่แบบเกมรับที่สุดยอดจริงๆเป็นตัวเซนเตอร์ที่คอยซับพอร์ตเพื่อนได้สุดๆจริงๆครับผมกับจุนของเรานั่นเองครับผมโอ้เป็นตัวที่บล็อกได้โหดมากมากครับผมชอบมากกับสกิลที่แบบกระโดดบล็อกแล้วติดมือโอ้โหมันสุดจริงๆนะไม่ว่าจะเป็นการบล็อกเอานะครับผมการกระโดดรีบาวเนี่ยกระโดดรีบาวที่สำคัญคือมีพาสซีฟในการทำให้คู่ต่อสู้ที่กระโดดพร้อมเราในการแย่งรีบาวกระเด็นได้ด้วยครับผมสุดจริงๆแล้วยังมีสกิลหลอกดังแล้วส่งจ่ายให้เพื่อนเนี่ยนี่ก็เป็นอีกสกิลหนึ่งที่สำคัญจริงๆครับผมแล้วก็มีสกิลอันติที่โคตรโหดเลยครับผมกระโดดคว้าบอล นะครับผมหลังจากที่ศัตรูเนี่ยโจมตีเราไม่ว่าจะเป็นชูดใดๆอะไรถ้าไม่ตายอะไรก็แล้วแต่นะผมเป็นการคว้าบอลติดมือแล้วก็คว้างให้เพื่อนนะเพื่อนเราเนี่ยจะได้ทำเกมต่อนั่นเองครับผมบางจังหวะเนี่ยมันอาจพลิกชีวิตเราเลยนะกับสกิลนี้นะครับผมถือว่าสุดยอดจริงๆโอซุมิจุนถ้าใครอยากได้เซนเตอร์ที่เน้นเกมรับแบบเต็มๆ 100% เนี่ยแนะนำเลยครับตัวนี้นะครับผมโคตรโหดจริงๆนะครับผมแถมนะครับผมตัวนี้ยังเคยแจกเสื้อให้เราด้วยใช่ไหมเสื้อสีชมพูเนี่ยเพิ่มนะครับผมเรื่องของการบล็อกบวก3เลยทีเดียวครับผมสุดจริงๆแล้วที่สำคัญเนี่ยตัวนี้นะครับผมใช้แก้ทางฟุกุดะของเราได้อย่างช่ำจริงๆนะครับผมเป็นตัวที่เอาไว้บล็อกฟุกุดะพวกเลย์อัพอะไรเงี้ยเพราะว่าระยะบล็อกของตัวนี้นะครับผมเซนเตอร์ตัวนี้โอซุมิจุนเนี่ยกว้างมากๆครับผมเวลาใครเลือกฟุกุตะมาเนี่ยเลือกโอซุมิจุนมาแก้ทางได้เลยครับผมโอเคนะครับผมท่านี้นะครับผมก็ขอขอบคุณมากที่ติดตามรับชมกันมาจะจบคลิปกับการรีวิวตัวละครนะครับโอซุมิจุนของเรานะครับผมอย่าลืมช่วยกันมากดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆและเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับวันนี้เก่าเกมขอลาไปก่อนครับไว้เจอกันใหม่ EP หน้านะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย